ครับดีเย็นสบายเย็นสบายใช่ไหมครับมันมีน้ำสองฝั่งเลยนะอ๋ออากาศดีมากครับทำอะไรครับผมทิศนนท์อีสานอินดี้นะครับครับผมทิศนนท์อีสานอินดี้ว่าไงครับครับผมว่าบรรยากาศดีมากครับจะลืมกดซับสักแค่ซับตะไคร้ครับซับตะไคร้โอ้ดูควายอันนี้เลี้ยงกันครับสุดยอดไทยแต่ผมไม่ทานผมไม่ทานโอ้บัฟเฟโลโอ้ธรรมชาติครับสุดยอดนกนกจะมีนกเอี้ยงขี่หลังควายนะตอนนี้นกกระยางขี่หลังควายสวยสวยโอ้พยายามจะหาภาพที่สวยที่สุดนี่ไงพี่ควายตัดหน้าเนี่ยนี่ควายตัดหน้าบัฟเฟโลตัดหน้าควายยิ้มควายจริงจริงประสาทเขาอยู่ตรงไหนพี่นี่ไงเนี่ยเป็นไงล่ะมันเนี่ยเตรียมตัวลงได้เลยครับเพราะรถก๊อฟเขาไม่เข้าไปแล้วเขาต้องเดินละบอกโอ้โหที่ยอดเนาะไม่ใช่นู่นใช่ไหมนู่นใช่โอ้ยต้องไปหรอกนี่แค่นี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหน่าหอดมาถึงขอพรเพิ่นครับครับผมที่นุ่ยสารินดีครับมาหอดแล้วนะครับทั้งคุณประสาทวัดภูเพิ่นก็จะมีของคุณได้ไหวนะครับน้องใหม่ไปซี้ขนมประดับถวายขอพรนั่งเพิ่นครับผมประวัติศาสตร์นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่ผมที่นุ่ยอีสานยินดีได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ตรงนี้ไว้ให้พี่ให้น้องได้เห็นกันนะครับที่สปป.ลาวนะเป็นประสาทวัดภูเป็นมรดกโลกเดี๋ยวที่ไปซื้อของเทียนไหว้เพื่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปไหว้ข้างบนนะครับจะย่างไปน้ำกันกับผมครับเราบาปมากแล้วข้างบนถ้ามีใครแช็คก่อนผมไม่มีพี่ยนต์ปะโอ้โหเนี่ยโผล่กับมันท่าจังหวะไหนวะเฮียอีกแล้วเลยโผล่หอดเนี่ยโผล่กับมันท่าจังหวะด้วยขนาดเด้อได้ครับ 5,000 แม่นป่ะครับโดย 5,000 แม่นนั่นมันตั้งเรียนได้บ่ได้ได้5,000 โดยอีกว่ามันบ่ได้ของครับผมนี่ได้แล้วย้ายขายให้ครับผม20บาทเด้อวันนี้เฮาเอาไปบอนปูกําถาบอนคนยืนครับผู้พ่อกันอยู่ข้างบนครับผมกันนะลูกเด้อมาอยู่ดีมีแห้งปักคุมเย็นถ้ามากค่ะเป็นเจ้าใหญ่หน่ายโตเป็นแบบเป็นสมพรฝากได้ยายลำลำรวยๆครับใหญ่ก็ใหญ่กว่าเดิมครับบรรทุกโคตรอำนาจครับนี่สนับสนุนโดยลาวเทเลคอมฮะท่านชายตนเด็ดแจ้งไม่พ้นกินนนยางไว้กลมครับพี่ชันย่างไหวบ่ย่างไหวบ่ไหวอยู่ครับแม่นบ่อันนี้คือหน้าตาคือเหมือนอะไรนะพี่ฮอดเสียบ่ไปแม่นบ่ครับบ่ไปมันจะมีรูปเก่าๆอยู่เยอะแล้วเฮ้ยสร้างเพิ่นเท่าครับคนนี้ครับเพิ่นมีรูปหลายแล้วคือตรงนี้แหละทางเข้าเหมือนเคยไปพนมลุงบ่พนมลุงบ่เคยไปครับได้เห็นแต่ภาพบ่ได้บ่เคยไปเด้อเป็นคนเคยไปบางคนครับเดี๋ยวมีโอกาสไปเนาะครับก็จะมีโอกาสได้ไปกับพี่ชันใช้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินทางกันบ่อยขึ้น อันนี้จะเห็นลมผมหน่อยเด้อครับผมเป็นคนที่ฮ้อนครับลมผมก็สิบ่เห็นครับเพราะว่าบ่มีนะครับโอ้ยหัวเราะดังไปมั้ยเนี่ยเขาเขตอภัยทานนะครับก็ต้องบอกค่อยๆครับโอเคครับผมก็แล้วก็สำรวมเนาะครับผม
คือผมไม่รู้ว่าที่เขามีเสาอย่างนี้ตั้งเพราะอะไรแต่เห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นทางเดินเข้านะก็จะอาจจะต้องสวยหน่อยเนาะก็เลยจะเป็นรูปอาจจะมีประวัติศาสตร์ที่ว่าลึกลับหรือว่าอย่างที่เฮาบ่รู้อย่างไรย่างครับตรงนี้ครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคครับโอเคครับนั่นหรอครับอันนี้คิดน้นอีสานดินดีปวดซับปวดปวดกดซับซะแค่ซับซะแค่ด้วยนนซีบีอันนี้นนซีบีครับรายงานตัวมาแล้วครับครับผมอันนี้นูนทาวเวลแอนด์ฟู้ดซ้ายสุดครับอันนี้เบิ้งหน้าเบิ้งตาก่อนครับครับเจ้าของปั๊มปตท.เนินมะเกลือนะฮะครับผมที่นุ่ยสายนี้ครับเจ้าของปั๊มน้ำนนท์ประกอบครับอยากรู้โอ้ประวิตรเขาดินบริการเขาดินเป็นสปอนเซอร์แพสเซียเจ้าของต้นประกอบอยู่ทั้งโคกนะครับเนาะเขาให้บริการอันนี้อยู่โน้นตอนนั้นเขาจำอะไรไม่ได้ครับอันนี้อยู่โน้นบักเกือมาครับอันผมอยู่โน้นบักกอกครับเขาดีครับโน้นบักกอกโน้นบักกอกเตี้ยโน้นบักกอกครับซื้อบักกอกซื้อบักปอบชีวิตอิสระของคนคิดบวกโมเมนต์ปวกนะครับฟังชัดครับผมเข้าสู้เขตอภัยทานแล้วนะครับผมก็สิงดใส่เสียงเฮฮาเนี่ยจักน้อยนะครับผมก็สิย่างตากแดดไปจังซี่เรื่อยๆแล้วครับโอ้บรรยากาศมื้อนี้ท้องฟ้าเปิดครับเป็นโอกาสอันดีที่ผมที่นุ่ยอีสานินดีได้มาบันทึกประวัติศาสตร์มาบันทึกหน้าประวัติศาสตร์นะครับให้พี่ให้น้องได้เห็นกันนะครับมื้อนี้หลายผู้หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็หลายต่อหลายคนก็สิบ่เคยเห็นนะครับมื้อนี้ผมทิศนุ่ยสายนี้ดีได้ถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศอยู่สปป.ลาวให้พี่ให้น้องได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆครับเวลาเฮาหน่อยมันสิค่ำก่อนหรือว่าแดดมันสิฮ้อนนะครับตอนนี้ก็วันที่15พฤศจิกายน2560นะครับเวลา9โมงครับเดี๋ยวย่างขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งเป็นปราสาทหินอาจจะเป็นอายุหลายพันปีนะครับอันนี้ชาวต่างชาติทั้งฝรั่งกับมานะครับมาเบิ่งน้ำกันผู้ใดที่มักธรรมชาตินะครับแล้วก็มักการผจญภัยท่าทายแบบนี้นะครับแนะนำให้มาบ่งนี้ครับตากแดดฮ้อนให้จักหน่อยโอ้ย่างมานี่ก็ไกลเติบแล้วครับเบิ่งด้านหลังผมครับไกลอยู่คือกันนะครับแดดฮ้อนได้ล่ะเพิ่นก็สิมีบริการให้เซาห่มนำแต่ว่าผมบ่ได้เซาขึ้นมาก็เมื่อยคือกันนะครับโอ้อันนี้เพิ่นก็บริการถ่ายภาพด่วนว่าซั่นเพิ่นว่าครับผมโอ้สิได้ถ่ายน้ำบ่โอ้ผมคือฝ้าวยางไปทั้งพุ่นเถอะนั่นว่าโอ้ครับเดี๋ยวให้ย่างไปพื้นก่อนเลยสุดยอดดีๆครับเรื่องเล่าของประวัติศาสตร์ยุบงนี้นะครับผมก็สิเอาภาพให้พี่ให้น้องไปเบิ่งไปคร่าวๆนะครับการเว้าถึงประวัติศาสตร์อย่างผมกะสิบ่ค่อยแม่นย้ำบันไดนะครับผมกะสิบ่ขอเว้าหลายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งบรรยากาศกันนะครับอากาศมื้อนี้สุดยอดครับดีแดดจ้าท้องฟ้าเปิดอันนี้เป็นปราสาทนะครับ
เพื่อนให้ขึ้นไปบ่กับบ่แน่ใจคือกันนะครับขึ้นไปเบิ่งมันครับน่าสิขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเห็นเป็นห้อยก้นยางไปอยู่มันเป็นปราสาทเก่านะครับอันนี้ก็เขาม้าด้านในครับทั่วนั้นเพิ่นปิดไว้เป็นหินครับหินแบบหินโบราณแบบโอ้ก่อนใหญ่ก็เป็นตะเงิดคือกันได้แหละครับเพิ่นเอาหินก้อนใหญ่ๆขึ้นไปซ่อนกันไว้ครับคุณครับอายุเป็นพันปีครับผมคิดว่าแบบนั้นเด้อย่างขึ้นไปต่อครับอาจจะมีสั้นสูงขึ้นไปนั้นอีกเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปไหว้ก่อนครับโอ้เมื่อยแล้วได้บันไหวทั้งใดครับไหวปูหมอครับยืดสูงๆพุ่นหมอครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมย่างไปก่อนครับมาหลายคนครับขึ้นไปไหวปูครับอยู่ข้างบนห่อนเลยครับมื้อนี้เนี่ยแตกแต่ว่าสุดยอดจริงๆเดี๋ยวขึ้นไปไหว้ปูนั่นกันครับอยู่ที่นี่เพิ่นเป็นผู้ปกปักรักษาอยู่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็สิซื้อธูปซื้อเทียนครับไปไหว้ปูเพิ่นสร้างวัดภูนี่แม่นบ่ครับปูนี่ผมขออนุญาตถ่ายกล้องนะครับได้ครับอันนี้20บาทแม่นบ่ครับ20บาท 5,000 กีบเนาะครับนี่เพื่อให้เพิ่นได้จุดธูปให้กรมท่าเพิ่นซื้อกรมท่าป่ะครับกรมท่าองค์ที่สร้างวัดผู้